วิธีคิดของแต่ละคนโดยเฉพาะคนที่มีกระตุ้นกระตังหรือว่าสตุ้งสตังหรือว่ามีฐานะเนี่ยทั่วโลกเขาก็คิดเหมือนกันนะครับปรากฏว่าในขณะนี้ครับเศรษฐีในต่างประเทศตัดสินใจทุ่มซื้อเรือยอชต์ถือว่าเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งและถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยทั้งสุขภาพร่างกายและผลตอบแทนในยุคโควิดด้วยนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศเรื่องของต่างประเทศผมมาเจอเรื่องนี้ที่น่าสนใจเหมือนกันว่าทำไมวิธีคิดของแต่ละคนโดยเฉพาะคนที่มีกระตุ้นกระตังหรือว่าสตุ้งสตังหรือว่ามีฐานะเนี่ยทั่วโลกเขาคิดเหมือนกันนะครับปรากฏว่าในขณะนี้ครับเศรษฐีในต่างประเทศตัดสินใจทุ่มซื้อเรือยอชต์ถือว่าเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งและถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยทั้งสุขภาพร่างกายและผลตอบแทนในยุคโควิดด้วยนะฮะมาเจอข่าวนี้ก็เพราะว่ามันเป็นการสำรวจครับเป็นการสำรวจของสมาคมผู้ต่อเรือแห่งชาติที่เรียกว่า NMMA นะฮะนี่เป็นสมาคมของผู้ต่อเรือแห่งชาติก็คือเยอะแยะเลยในทั้งระดับสากลอะไรด้วยก็มีการรายงานออกมาแล้วก็ไปทำผลสำรวจมาว่าคือไอ้โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนั้นอย่างหนึ่งแล้วเป็นวิกฤตแรกวิกฤตที่สองคือมันไปลากเศรษฐกิจให้ตกต่ำแล้วก็ย่ำแย่กันทั่วโลกถูกไหมฮะดังนั้นแล้วปรากฏว่าเอ้ากลายเป็นว่าไม่มีผลกระทบต่อยอดขายเรือของปี2020ตอนนี้มัน2021ถูกไหมฮะนั่นคือปี63ที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิดเป็นครั้งแรกเนี่ยนะฮะบอกว่ายอดขายเรือต่อใหม่กลับเพิ่มขึ้นซะเลยซ้ำถึง 59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนนั้นก็แสดงว่า20เทียบ19ถูกไหมฮะคือตลอดทั้งปี63เนี่ยมีการต่อเรือขึ้นมาใหม่ถึง 59% เมื่อเทียบกับปี2019ซึ่งเป็นปีที่เกิดโรคโควิด19ที่อู่ฮั่นในช่วงเดือนธันวาคมเห็นไหมฮะนอกจากปีที่แล้วจะเพิ่มขึ้น 59% เนี่ยนะครับถ้าดูประเภทของเรือปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 19% ถ้านับเฉพาะเรือยอชต์และถือว่าเพิ่มขึ้นถึง 51% ถ้าหากว่าเป็นเรือยอชต์แบบหรูหรานั่นมันก็แสดงว่าคนมีเงินเยอะเงินเย็นเป็นซุปเปอร์บิลเลียนแนร์เนี่ยเขาตัดสินใจไปซื้อเรือโดยการต่อเรือเนี่ยเพิ่มขึ้นมากท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าธุรกิจของเรือยอชต์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเรือถูกสั่งทำตามออเดอร์นะฮะแม้จะมีรุ่นออกมาก็ตามแต่แต่ละรุ่นนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงสั่งทำโดยเฉพาะการตกแต่งอุปกรณ์ภายในขึ้นอยู่กับเทเลอร์เมดหรือเป็นไปตามคำสั่งที่ต้องการของลูกค้านะครับทีนี้จากรายงานของ NMA นะครับหรือว่าสมาคมผู้ต่อเรือแห่งชาติเนี่ยเขาไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็ไปเอามาจากบรรดาดีลเลอร์แล้วก็แหล่งต่อเรือหรูทั่วสหรัฐอเมริกาก็เป็นเศรษฐีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือว่าทวีปอเมริกาเหนือนี่แหละครับบอกว่าตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยนะฮะเขาหันมาลงทุนช่องทางใหม่โดยการพักผ่อนหย่อนใจในยุคที่ต้องในยุคที่ทำไมฮะในยุคที่ถูกจำกัดเกี่ยวกับรักษาระยะห่างทางสังคมคือไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติมีสังคมเพื่อนฝูงไปตามลักษณะของโทษนะฮะแหล่งบันเทิงกลางคืนขับรถขับราเดินทางท่องเที่ยวได้ออกนอกประเทศก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนอเมริกันที่มีเงินเป็นถุงเป็นถังหรือเย็นพอเนี่ยนะฮะก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเรือยอชต์ก็ไหนๆมันก็ต้องรักษาระยะห่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวคนเดียวแถมอยู่ในบรรยากาศของทะเลหรืออาจจะเป็นน้ำและปกติคนอเมริกันหลายคนเนี่ยนะครับใช้เรือเป็นบ้านเยอะแยะมากมายตามท่าจอดเรือต่างๆที่เป็นระดับหรูหราอย่างเช่นในฟลอริดาหรือในที่อีกหลายๆแห่งนี่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็บอกว่าไอ้นี่น่าสนใจมากบอกว่าผลสำรวจเนี่ยลูกค้าหน้าใหม่มีเยอะมากด้วยนะเป็นลูกค้าหน้าใหม่ที่เข้าสู่วงการเรือยอชต์ซึ่งเข้ามาเป็นเจ้าของเรือยอชต์ลำแรกในชีวิตด้วยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วครับหลายคนบอกว่ารถคันแรกนั่นคือในยุคสมัยตั้งแต่40-50ปีเมื่อทำงานแล้วคนส่วนใหญ่มักจะซื้อรถมากกว่าซื้อบ้านแล้วก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่รู้สึกภาคภูมิใจมากกับการทำงานแล้วสามารถซื้อรถยนต์ได้นี่คือในมุมคิดของบ้านเราในตอนสมัยสัก30-40ปีแล้วแต่นี้อย่างนี้เกินงงมากเลยฮะกลายเป็นว่าเรือยอชต์ลำแรกในชีวิตของคนอเมริกันนะครับนายอัลเฟรดลอซึ่งเป็นผู้บริการของบริษัทซันซีเกอร์ซึ่งเป็นแบรนด์เรือยอชต์ระดับโลกนะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้พฤติกรรมมันเปลี่ยนจริงๆนะฮะคือมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายเรือยอชต์ในช่วงเกิดโรคระบาดเป็นไปในทิศทางที่ดีซะโดยซ้ำไปนะครับเนี่ยอย่างลูกค้านักธุรกิจสิงคโปร์คนหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ซื้อคอนโดมิเนียมหรือบ้านใหม่บ้านเดียวแล้วนะครับแต่เอาเงินไปซื้อเรือยอชต์และกลายเป็นบ้านหลังใหม่ลอยน้ำสำหรับเศรษฐีสิงคโปร์คนนี้เหมือนกันนะอัลเฟรดลอซึ่งเป็นผู้อำนวยการของบริษัทซันซีเกอร์เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าจะบอกปัจจัย5สำหรับคนต่างประเทศแล้วกลายเป็นว่าบ้านลอยน้ำได้ความหมายของเขาก็คือเรือยอชต์เนี่ยนะฮะไม่ใช่บ้านนะคือใส่ทุ่นลอยน้ำเนี่ยนะฮะกลายเป็นปัจจัยที่5ไปแล้ว
พราะอะไรครับ1ผู้เสียชีวิตพวกนี้ก็อาจจะมีแนวคิดว่าโรคระบาดโควิด19ไม่จบได้ง่ายภายในระยะเวลาที่หลายคนคิดเอาไว้แล้วมันก็จริงนะมันมาปีครึ่งแล้วยังไม่จบเลยนะณนาทีนี้ถ้าถามท่านผู้ชมเนี่ยถามว่ามันจะจบเมื่อไหร่ตอบได้นะไม่มีใครตอบได้นะแม้จะเป็นคำถามที่ทุกคนถามบ่อยก็ตาม2เมื่อไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่สินทรัพย์ที่ขณะนี้อยู่บนแผ่นดินมันก็เกิดการด้อยค่าหลายอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นตึกคนมีที่ดินปล่อยให้เช่าทำให้เช่าที่ดินหรือสร้างตึกและให้ปล่อยเช่าตึกเพราะอะไรครับธุรกิจขาดสภาพคล่องขายไม่ได้โควิดเจอมาตรการรักษาระยะห่างปิดเปิดห้างอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลูกค้าคนเช่าไม่สามารถแบกรับค่าเช่าได้ตลอดเวลาก็คืนหมดนั้นสินทรัพย์ของตึกทั้งหมดก็ด้อยค่าตามเวลาไปกลับกลายพลิกมือเป็นหลังมือเลยครับไม่ได้หมายความว่ากลายเป็นสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถทำให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนได้ดีอีกต่อไปแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงพอไปเจอเรื่องอะไรครับมาตรการรักษาระยะห่างเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาเพราะฉะนั้นสู้ไปซื้อเรือยอทต์แล้วก็เป็นการรักษาระยะห่างมาตรการปฏิตัวด้วยต่างหากนะครับนี่เป็นมุมคิดที่ผลสำรวจนี้ได้รวบรวมกันออกมานะครับเห็นไหมฮะจนกระทั่งขนาดนี้นี่นะครับมีธุรกิจที่เกิดขึ้นในการสร้างเรือยอทต์ที่มีความสะดวกสบายไม่แพ้โรงแรม5ดาวแถมเรือยอทต์นั้นยังสามารถขับเคลื่อนไปในทะเลหรือไปในเรียกว่าทะเลสาบก็ได้เพื่อสามารถที่จะหาความสุขและมันเป็นเอกเทศส่วนตัวด้วยและที่สำคัญมันคือ open air space ที่มันมาสำหรับในทะเลหรือว่าในทะเลสาบด้วยนี่แหละครับอัลเฟรดซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวงการนี้ยังบอกเลยนะครับว่าถ้าจะเอาเข้าจริงนะตลาดเรือยอทต์มีอยู่4กลุ่มกลุ่มแรกคือเศรษฐีเงินสดที่มาซื้อเรือไปใช้ส่วนตัวโดยจ่ายเป็นจำนวนเต็มโอ้โหซื้อสดจ่ายเต็มกลุ่ม2คือเป็นพวกบริษัทองค์กรมาซื้อนะฮะอันนี้คือซื้อเพื่อไปเอนเตอร์เทนลูกค้ากลุ่ม3คือซื้อแบบผ่านโปรแกรมชำระก็มีเหมือนกันนะครับผ่อนจ่ายก็ว่าไปและกลุ่มที่4คือไม่ซื้อเป็นสมบัติส่วนตัวแต่ขอเช่าเป็นรายวันรายเดือนหรือเช่าระยะยาวก็เหมือนกับกรณีของรถเช่าเหมือนกันนะฮะไม่ต้องการจะซื้อรถหรูหรอกครับยุคสมัยนี้แต่ขอไว้ว่าเช่ารายวันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองนึงที่เปลี่ยนไปเยอะนะครับสำหรับสถานการณ์ของโควิดทำให้เกิดการพลิกเกมพลิกทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การลงทุนและการทำธุรกิจด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ